สวัสดีค่ะน้องทุกคนนะครับกับพี่นนท์อีกเส้นเคยวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบพิาศษโอลิชั้นมสามกันครแบบจุกจุนเลยนะคะมาข้อแรกก่อนเป็นในส่วนของชีววิทยาประมาณสักเกือบเกือบสิบข้อได้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าอะไรเหมือนเดิมทุกครั้งที่ชูเฉลยมาพี่จะบอกเสมอว่าให้ไปดูคําถามก่อนว่าโจทย์ถามว่าอะไรถามว่าเซลล์ใดมีโอกาสแตกได้เมื่อเกิดจากนําเซลล์สี่ชนิดไปแช่ในน้ํากรดอ่ะ ถ้ามันไปแช่น้ำกลั่นมันมีโอกาสแตกได้นั่นหมายความว่าน้ำจะต้องมีการทำไหมคะเคลื่อนที่เข้าไปในเซลลได้และเซลต้องบวมจนแตกถูกปะทีนี้นอนเซลที่บวมจนแตกได้้องเป็นเซลล์อะไรคะเซลล์สัตว์จ้าเซลล์พืชแตกได้ไหมไม่ได้เพราะมีอะไรจ้าผนังเซลล์หรือเซลวอลอ่ะเซลไหนมีผนังเซลอันนั้นเป็นเซลลพืชแน่นอนถูกไหมคะหรือเซลลสิ่งชิดอื่นๆอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซลสัตว์ ถูกปะแบคบทีเรียเองก็มีผนังเซลล์แต่อง์ปกรบแตกต่างกันเล็กน้อยดังนั้นสิ่งที่มันจะแตกได้ก็คือ b และ c ตอบเลยไหมเออก็ตอบเลยจา้าตอบข้ออะไรข้อสองไปเลยก็ได้ง่ายๆที่นํามาเช็คคำตอบกันว่าเอ้ยนี่ไง a มีคอโรพาต์ a ก็เลยเป็นเซลล์พืชแน่นอนถูกต้องหรือเป็นสิ่งชีวิตอื่นที่เขาได้แสงได้แน่นอนแต่มีผนังเซลล์ก็คือดูตรงนี้ตรงเดียวเลยดูตรงผนังเซลล์ชัวร์เลยละบทนี้ในื้อาบอกเลยว่าหลดจุดเนี้ย ออกปีละหนึ่งข้อแน่นอนแล้วออกมาทุกปียืนหนึ่งเรื่องของผนังเซลล์เซลล์ใดเซลล์พืชเซลล์สัตว์อะไรเงี้ยมาแน่คอนเฟิร์ม